ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอแม่สอดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยตากเร่งค้นหาเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีดับไฟป่าจังหวัดตากสูญหายขณะออกปฏิบัติหน้าที่เทศกาลตรุษจีนแม่สอดเริ่มคึกคักคนไทยเชื้อสายจีนเริ่มจับจ่ายซื้อสินค้าเตรียมการเส้นไหว้จำนวนมากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้ากราบสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอแม่สอดค่ะที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้ากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยนำเครื่องคาหวานไปถวายสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานในวาระที่ได้มีโอกาสกลับเข้ามาทำงานตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการกลับมาดำเนินหน้าที่ในครั้งนี้ดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์กล่าวว่าเป็นการกลับมาเพื่อสานต่อหน้าที่ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาการกีฬาการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาในชุมชนทุกด้านโดยจะเร่งแก้ไขเดินหน้าและพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณปีกว่าๆ2ปีเนี่ยก็คงจะมุ่งมั่นทำงานที่ยังค้างคาอยู่แล้วก็งานนโยบายของรัฐบาลในการจัดตั้งทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและท้องถิ่นพิเศษก็กำลังดำเนินการอยู่เช่นกันนะครับเพื่อที่จะทำให้บ้านเมืองเรามีความเจริญก้าวหน้าในส่วนของการเข้ามาดูแลอีกครั้งหนึ่งก็คงจะมาดูเรื่องของการบริหารจัดการของข้าราชการประจำเราเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ค้างๆอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็งานที่เราที่คณะผู้บริหารชุดเดิมเองเนี่ยก็หมดเวลาไปประมาณ5 เดือนกับประมาณ5 วันก็จะได้เข้ามาสานต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการกีฬาการศึกษารวมทั้งการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนระบบระบายน้ำไฟฟ้าประปานะครับรวมทั้งการพัฒนาในหลายรูปแบบก็วันนี้เมื่อคืนนะก็ทางผมเองกับอำเภอแม่สอดมีท่านอำเภอแล้วก็เทศบาลได้สำรวจก็ได้ช่วยนะครับเนื่องจากว่าประปาได้รับแจ้งจากผู้จัดการประปาว่าน้ำแม่น้ำเมยลดต่ำลงทำให้ไม่สามารถสูบน้ำเข้ามาได้เต็มที่เทศบาลก็เอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปส่งเครื่องนะครับเมื่อคืนประมาณสัก3 ทุ่มกว่าก็รวมทั้งของแอชนอนก็เอาไปช่วยส่งเครื่องทำให้วันนี้น้ำเริ่มจะโอเคแล้วคิดว่าบ่ายนี้น้ำก็คงจะกระจายให้ทั่วถึงซึ่งท่านว่าเองก็ได้มีประชาแล้วก็แจ้งผมกับท่านนายอำเภอแม่สอดว่าให้เข้ามาดูแลทางราชการประปาก็ได้เตรียมเจ้าที่ทั้งฝ่ายทหารตำรวจนะครับก็เข้ามาช่วยกันเมื่อคืนก็แล้วเสร็จประมาณ3 ทุ่มครับก็คิดว่าในช่วงบ่ายนี้น้ำอาจจะกระจายได้ทั่วถึงก็คงฝากไปยังพี่น้องประชาชนด้วยเรื่องปัญหาเรื่องน้ำจุดไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็แจ้งป่าแจ้งอำเภอหรือแจ้งเทศบาลก็ได้เพื่อเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันนะครับสำหรับวันนี้เองก็เป็นวันมงคลที่สำคัญก็จะได้เป็นวันที่ผมกับคณะผู้บริหารจะเข้ามาทำงานซึ่งจะได้นำประเด็นปัญหาทั้งหมดเข้ามาช่วยกันดูแลแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขก็คงจะไม่มีอะไรไปมากกว่าการพัฒนาต่อเนื่องให้เมืองแม่สอดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ต่อไปครับ
บรรยากาศช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนทำให้ตลาดการค้าแม่สอดคึกคักมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนจำนวนมากค่ะบรรยากาศวันจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเริ่มคึกคักมีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดจำนวนมากเพื่อเตรียมการเส้นไหว้ประกอบพิธีในวันไหว้เทศกาลตรุษจีนโดยบรรดาร้านค้าได้นำสินค้าทุกชนิดสำหรับไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนประกอบด้วยของเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองโคมไฟธูปเทียนแดงธนบัตรกงเต็กผลไม้แช่อิ่มถั่วตัดและสินค้าที่จำเป็นในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆจำนวนมากรวมถึงสินค้าประเภทเป็ดไก่และเนื้อหมูรายงานข่าวแจ้งว่าร้านประกอบอาหารประเภทเป็ดไก่หัวหมูบางร้านมียอดการสั่งซื้อมากกว่าปี2557ที่ผ่านมานอกจากนี้ตามฟาร์มไก่และเป็ดในพื้นที่ยังมีประชาชนเดินทางไปซื้อถึงฟาร์มเพื่อนำมาประกอบอาหารเองจำนวนมากเช่นกันนอกจากนี้ที่ตลาดดอยมูเซอร์ซึ่งเป็นตลาดชาวไทยภูเขาบริเวณถนนสายแม่สอดตากตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดได้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปแวะซื้อสินค้าผักสดรวมทั้งผลไม้อาหารนานาชนิดเพื่อนำไปใช้ในวันตรุษจีนเจ้าหน้าที่กู้ภัยตากระดมกำลังออกค้นหาเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีดับไฟป่าจังหวัดตากที่สูญหายขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะวันที่16กุมภาพันธ์2558ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าได้รับรายงานจากนายบลังดินทองหัวหน้าสถานีดับไฟป่าจังหวัดตากว่าเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสูญหายจำนวน1นายทราบชื่อนายอนุรักษ์คล้องทองอายุ30ปีตำแหน่งลูกจ้างเหมาดับไฟป่าสถานีดับไฟป่าตากโดยการหายตัวไปนั้นเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่ากลางป่าอุทยานแห่งชาติลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากร่วมกันกับเจ้าหน้าที่8นายเมื่อบ่ายของวันที่15กุมภาพันธ์2558ซึ่งหลังจากปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าแล้วได้มีการถอนกำลังออกจากป่าระหว่างเดินทางกลับนายอนุรักษ์ได้ทิ้งระยะแล้วหายตัวไปล่าสุดได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตากสินสนที่กำลังอุทยานแห่งชาติลานสางเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าตากราว50นายระดมออกค้นหาตามเส้นทางแนวกันไฟและเส้นทางเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบนายอนุรักษ์แต่อย่างใดและยังคงพยายามทำการค้นหากันอย่างต่อเนื่องอำเภอแม่สอดเกิดภัยแล้งฉับพลันน้ำในแม่น้ำเหมยแห้งขอดการประปาแม่สอดหยุดจำหน่ายน้ำทั่วเมืองค่ะวันที่17กุมภาพันธ์2558ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าเกิดปัญหาภัยแล้งฉับพลันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อแหล่งเก็บน้ำจากแม่น้ำเมยของการประปาส่วนภูมิภาคบริเวณบ้านห้วยม่วงหมู่ที่6ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดมีน้ำลดลงแบบฉับพลันส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคต้องหยุดการจำหน่ายน้ำอย่างพื้นที่ตำบลแม่สอดตำบลแม่ตาวตำบลแม่ปะและตำบลพระธาตุผาแดงบางส่วนทำให้ผู้ใช้น้ำประปาได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวทราบถึงนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนโดยให้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน4ตัวทำการสูบน้ำจากแม่น้ำเมยชายแดนเมียนมาเข้ามายังแหล่งเก็บน้ำดิบระดับน้ำยังอยู่น้อยมากขณะที่เดิมมีการสูบน้ำได้ถึง 27,000 คิวต่อชั่วโมงขณะนี้ยังไม่สามารถสูบน้ำให้จำนวนดังกล่าวได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประปาส่วนภูมิภาคต้องขอกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346และอาสาสมัครรักษาดินแดนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดช่วยดูแลความปลอดภัยเนื่องจากการใช้น้ำในแม่น้ำเมยเป็นพื้นที่อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดแจ้งว่าน้ำในแม่น้ำเมยลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติทำให้การสูบน้ำเข้าไปยังแหล่งกักเก็บน้ำมีปัญหาซึ่งจากเดิมน้ำจะลดระดับลงมากในช่วงเดือนมีนาคมแต่ในปีนี้ระดับน้ำลดลงเร็วมากจนผิดปกติและผิดจากที่คาดการไว้ทำให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำและการจำหน่ายน้ำแก่ประชาชนดูความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารัฐบาลเมียนมาสั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรโยธาชำนาญการพื้นที่จังหวัดผาอ่างนำธงชาติเมียนมาปักแนวเขตการสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ด้านเหนือจังหวัดเมียวดีเหนือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างบริเวณตรงข้ามบ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดทางนี้ทางการเมียนมาได้ประกาศไม่ให้ราษฎรพม่าบุกรุกตามแนวพื้นที่การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่โดยเด็ดขาดหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรรมโยธาลงพื้นที่สำรวจในฝั่งเมียนมาเรียบร้อยแล้วนายจงจิตเต็งยะวิศวกรชำนาญการแขวงการทางตากเขต1กรมทางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตากกล่าวว่าขณะนี้แขวงการทางตากได้ทำความเข้าใจในพื้นที่ที่จะต้องมีการเวนคืนที่ดินของประชาชนตลอดเส้นทางการก่อสร้างถนนสะพานไปจนถึงจุดสิ้นสุดจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วโดยจะเริ่มดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ดินหลวงเดิมในการเวนคืนที่ดินครั้งนี้จะใช้หลักการประนีประนอมอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแจ้งว่าทางการเมียนมาไม่สามารถลงนามยุติหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยได้ทั้งหมดแต่พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากไม่มีปัญหาใดๆเนื่องจากชนกลุ่มน้อยส่วนมากเป็นพันธมิตรกับฝ่ายรัฐบาลจึงไม่ส่งผลกระทบสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดตากจัดการอบรมแนวทางปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธร5อำเภอชายแดนจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดตากจัดการอบรมแนวทางปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดตากพื้นที่5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยพลตำรวจตรีจิรวัฒน์ทิพยจันทร์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดตากมอบหมายหน้าที่ให้พลตำรวจตรีวีระสมพรอยู่ศรีสกุลที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางสถานีตำรวจภูธรพบพระสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางสถานีตำรวจภูธรพะวอและสถานีตำรวจภูธรแม่เมยจำนวน35นายเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้โดยการฝึกอบรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันต่อเหตุการณ์และเตรียมพร้อมที่จะรับมือการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตซึ่งเป็นนโยบายความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่จังหวัดตากวัตถุประสงค์ของการอบรมนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการอบรมนายตำรวจสัญญาบัตรในสายงานป้องกันปราบปรามที่อยู่ทางจังหวัดตากภาคทางตะวันตกซึ่งจะเป็นส่วนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแม่สอดปัญหาก็คือว่าแม่สอดกำลังจะยกฐานะขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้อาชญากรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปแบบและอาชญากรรมจะมาในรูปแบบต่างๆที่มีความหลากหลายแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นบทด้านโดยนโยบายของท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเนี่ยท่านพลตำรวจตรีชัยจิรวัฒน์ทิพย์จันทร์เนี่ยก็ต้องการจะให้ตำรวจเนี่ยได้มีการพัฒนาศักยภาพได้มีกระบวนการเรียนรู้เรื่องของหลักวิชาอาชญากรรมอย่างเป็นระบบก็เลยมีการเปิดการอบรมเป็นรุ่นๆขึ้นนะฮะสำหรับรุ่นแรกนี่ก็เป็นรุ่นทางที่ตะวันออกก็คือบริเวณของเมืองและบริเวณโดยรอบทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นรุ่นที่สองครับเราจะเอาประสบการณ์ของเมืองใหญ่ๆในอดีตซึ่งจะมีลักษณะที่ทั้งแม่สอดและบริเวณใกล้เคียงจะต้องเติบโตไปทิศทางนั้นน่ะได้มาเรียนรู้ว่าการเติบโตเนี่ยจะเติบโตไปทิศทางใดและจะต้องวิเคราะห์อนาคตอย่างไรและอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะนำมาสู่เรื่องปัญหาอาชญากรรมเรื่องการจราจรเรื่องรถติดหรืออาชญากรรมข้ามชาติอะไรอย่างไรบ้างเพื่อเขาจะได้รู้ว่าอนาคตเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใดแล้วเขาควรจะเตรียมตัวตั้งรับในรูปแบบใดรูปแบบที่ในอดีตที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วอาจจะเป็นแม่แบบที่เขานำมาพัฒนาเพื่อทดลองใช้แล้วก็มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เกิดการตื่นตัวและสามารถรับกับปัญหาอาชญากรรมได้ดีกว่าที่จะอยู่ไปแบบว่าทุกวันนี้ซึ่งปกติแล้วนี่เราก็ควบคุมอาชญากรรมกันแบบเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะลำบากมากขึ้นการมาสอนนี่จะเป็นการเอาองค์ความรู้กับประสบการณ์เนี่ยมาถ่ายทอดให้พวกเขาอันนี้เป็นนโยบายของท่านผู้บังคับการเลยแล้วก็ยังจะมีนโยบายในการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในมิติอื่นๆเช่นงานสืบสวน
เช่นงานฝ่ายหน่วยการอีกคือตำรวจทั้งจังหวัดตากเนี่ยจะต้องยกศักยภาพจากที่เดิมมาที่สูงอยู่แล้วเนี่ยให้สูงขึ้นไประดับนึงที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นี่คือวัตถุประสงค์ของการอบรมครับหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ